การนำข้าวคือการปลูกข้าวบนพื้นที่ไร่หรือพื้นที่ราบของภาคใต้ค่ะมักจะใช้ไม้กระทุ้งดินให้เป็นหลุมและหยอดเมล็ดพันธุ์ข้าวพื้นบ้านและพืชผักลงไปทำให้มีข้าวและผักกินตลอดทั้งปีวันนี้นักข่าวพลเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนประเทศไทยจะพาไปชมการนำข้าวร่วมกันของเครือข่ายเกษตรกรที่พื้นที่อำเภอเทพาจังหวัดสงขลาค่ะการนำข้าวเป็นวิธีการปลูกข้าวของชาวนาภาคใต้ของไทยเป็นภูมิปัญญาที่สืบทอดกันมาตั้งแต่รุ่นบรรพบุรุษด้วยวัตถุประสงค์ของการปลูกข้าวเพื่อบริโภคเป็นหลักไม่ได้ปลูกเพื่อขายดังนั้นความผันผวนของราคาข้าวในท้องตลาดที่เป็นอยู่ณปัจจุบันจึงแทบไม่ส่งผลต่อชาวนาที่นี่แต่อย่างใดข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีความสำคัญกับวิถีชีวิตของคนในชุมชนของคนของปู่ย่าตายายของเราเนี่ยมาตั้งแต่อดีตแล้วก็จากอดีตเนี่ยข้าวพื้นบ้านเนี่ยมันจะมีหลากหลายสายพันธุ์หลักๆข้าวพื้นบ้านเนี่ยจริงๆมันเป็นข้าวที่ทนแรงทนฝนคือมันสามารถอยู่ได้โดยอาศัยธรรมชาติโดยที่เราไม่ได้ไปต้องไปปรุงแต่งอะไรมันมากมายวันนี้พี่พาเด็กมานำข้าวเพื่อให้รู้วิธีนำข้าวของคนสมัยโบราณค่ะซึ่งจะได้ฝึกเด็กไปในตัวเพราะว่าเด็กไม่รู้ว่าความลำบากในการทำรายข้าวที่เอาข้าวมากินนะคะว่ามันลำบากสักขนาดไหนซึ่งเด็กมันจะได้รู้ต่อไปข้างหน้าอนาคตเด็กมันจะได้ซึกโตดจากคนรุ่นแต่ก่อนในการทำข้าวพื้นบ้านในแต่ละรอบเนี่ยเราจะใส่พวกข้าวฟางลงไปด้วยใส่พวกแตงลงไปด้วยมีพวกลำเย่พวกแซ่เราก็ว่านไปพร้อมกันกับรายคือเราจะคลุกเมล็ดพันธุ์ไปพร้อมกับข้าวในของการนำข้าวเนี่ยเพราะว่าในช่วงระยะที่ว่าข้าวเราจะได้เก็บข้าวเนี่ยเราก็จะได้เรื่องอาหารตัวอื่นก่อนก็คือเรื่องผักมีแตงส้มแตงรายมีพวกผักผืนบ้านที่เราปลูกรวมกับข้าวเพราะฉะนั้นการทำข้าวรายเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยมันสร้างความหลากหลายทางด้านอาหารทำให้เรามีอาหารที่หลายๆตัวที่เราปลูกรวมกับข้าวรายจากข้อมูลของเครือข่ายความมั่นคงทางอาหารระบุว่าปัจจุบันราคาส่งออกข้าวหอมมะลิของเดือนตุลาคมของปีนี้อยู่ที่ตันละ600ดอลลาร์สหรัฐหรือราวๆ 21,000 บาทต่อตันแม้รัฐจะกำหนดให้โรงสีรับซื้ออยู่ที่ตันละ 11,700 บาทแต่ชาวนาขายจริงได้เพียง 6,000 ถึง 7,000 บาทต่อตันนั่นเป็นวิกฤตที่ชาวนาผู้ปลูกข้าวเพื่อขายกำลังได้รับขณะที่ชาวนาที่เลือกดำรงชีพด้วยวิธีของความยั่งยืนปลูกพืชผักอินทรีย์ปลูกข้าวพื้นบ้านและบริโภคพืชผักที่ตัวเองปลูกเป็นหลักเหมือนชาวนาที่นี่กลับแทบไม่ได้รับผลกระทบนักข่าวพลเมืองมูลนิธิเกษตรกรรมยั่งยืนรายงานการทำเกษตรอินทรีย์และปลูกพืชที่หลากหลายเป็นอีกหนึ่งทางออกของเกษตรกรค่ะจะทำให้มีอาหารบริโภคอย่างเพียงพอในครัวเรือนและยังช่วยลดความเสี่ยงจากความผันผวนของราคาผลผลิตอีกด้วยค่ะ